เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาทำความเข้าใจพระไตรปิฎกกันในสังคมไทยถ้าได้พบพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างมากคนมีความเริ่มใสมากก็มักจะยกย่องว่ารูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์ปัจจุบันนี้บางรูปก็ประกาศออกมาให้คนได้ทราบว่าเป็นพระอรหันต์แต่บางท่านก็เคยประกาศถึงการบรรลุอรหันต์ให้คนได้ทราบก็มี
หรือหนังสือบางส่วนบางเล่มในประเทศไทยก็มักจะไปแต่งตั้งพระรูปนั้นว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้สถานการณ์แบบนี้ในยุคพุทธกาลก็มีการแสดงตนการประกาศตนสำหรับในเรื่องพระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติอาบัติที่เรียกว่าปาราชิกผู้ใดเข้าถึงปาราชิกก็เรียกว่าขาดจากความเป็นพระก็เป็นอีกข้อหนึ่งในปาราชิกสี่การประกอบด้วยการเสพเมถุนการลักทรัพย์การฆ่ามนุษย์และการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนกล่าวคือบอกว่าตนเองเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้แต่ที่จริงมิได้เป็นเรื่องนี้ก็มีแต่พุทธกาลว่าเป็นอย่างนี้มีเรื่องตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่การประกาศเองหรือให้พระพุทธเจ้าประกาศท่านมีคำว่าพยากรณ์อรหันต์พยากรณ์พระอรหันต์พยากรณ์ความเป็นอรหันต์เคยมีพระหลายรูปมีความรู้สึกถึงจิตอันสงบจริงๆไม่รู้สึกฟุ้งไม่รู้สึกว่ามีกิเลสเหลือก็เข้าใจว่าตนเป็นอรหันต์แล้วเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ทรงทำกิจกรรมก่อนเช่นมีกลุ่มหนึ่งพระองค์ให้ไปดูศพก่อนเคยพระอานนท์บอกให้ไปดูศพซะก่อนเมื่อไปดูศพแล้วปรากฏว่าตกใจเมื่อเห็นศพซึ่งมีลักษณะต่างๆกันตามวันเวลาที่ศพนั้นได้เสียชีวิตไปจนกระทั่งเจอมือไม้ของศพกระจัดกระจายไปโดยทั่วก็รู้สึกหวาดผวาต่อการเห็นศพอันน่าเกลียดนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นท่านจึงรู้ว่าพระภิกษุเหล่านั้นท่านจึงรู้ว่าไม่บรรลุเป็นอรหันต์ไม่บรรลุเป็นอรหันต์หรือพระดีๆอย่างพระทารุจิริยะพระทารุจิริยะสมัยที่เรือแตกท่านนำกระเบื้องมาเดินบิณฑบาตผ้าขาดรุ่งริ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชชื่อพระพาหิยะทารุจิริยะคนก็บอกนี่อรหันต์จริงผ้าขาดรุ่งริ่งมีสมบัติเฉพาะกระเบื้องเท่านั้นมีกระเบื้องแตกออกเดินบิณฑบาตภิกษุตั้งละคนก็เลยนี่อรหันต์อรหันต์อรหันต์พอบอกว่าพอนานๆเข้าตัวเองคิดว่าเป็นอรหันต์จริงในเรื่องท่านบอกว่าเทวดาบอกว่าไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดไปหาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จริงเสียแล้วก็ได้ฟังธรรมะขนาดสั้นชั้นหนึ่งเลยที่พระองค์ต้องแสดงว่าเมื่อตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นเมื่อหูฟังเสียงก็สักว่าฟังเสียงเมื่อจมูกดมกลิ่นก็สักว่าดมกลิ่นเมื่อลิ้นได้รสก็สักว่าได้รสเมื่อกายถูกต้องปุถุพะก็สักว่าถูกต้องปุถุพะเมื่อจิตรับธรรมารมณ์ก็สักว่าจิตรับธรรมารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ท่านยังไม่ทันจะหาจีวรได้วัวขวิด
ตายภิกษุก็ไปมุงดูกันว่าเขาพบพระพุทธเจ้าแล้วออกไปเสียชีวิตแบบนี้เป็นอะไรคติเขาเป็นอะไรจะไปเกิดที่ไหนพระองค์ก็บอกว่าเขาไม่เกิดแล้วเพราะกิเลสเป็นเหตุเกิดนั้นตัดขาดนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เรียกว่าพยากรณ์อรหันต์เพราะฉะนั้นพระภัยยะทารุจิริยะก็ได้รับการพยากรณ์เป็นอรหันต์อันนี้ก็อย่างหนึ่งคือท่านคิดว่าท่านเป็นก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นจริงหลังจากบรรลุแล้วหรือแม้ว่าชดินสามพี่น้องอุรุเวลกัสสปะพี่ใหญ่ก็คิดแล้วก็ประกาศตนอยู่ตลอดว่านี่อรหันต์สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ด้วยก่อนแสดงอาทิตตปริยายสูตรเขาก็ประกาศตนว่าอรหันต์พระพุทธเจ้าในเก่งสารพัดสามารถที่จะจัดการพญานาคหรือว่าไม่ตายโดยละม่อมทำพญานาคให้กลายเป็นงูดินไปเสียแล้วก็พามาส่งเจ้าของดุนะเรียกว่าทรมานนะแต่ไม่ได้ตีไม่ได้ทำร้ายเอาพอหมดฤทธิ์ไปถอดฤทธิ์มาได้พวกอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะก็ทึ่งมาเก่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่เป็นอรหันต์คนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็คือกลุ่มนี้แล้วก็สุดท้ายพระองค์ก็ประทับอยู่ด้วยใช้อภินิหารครบอิทธิปาฏิหาริย์นี่ใช้บ่อยอาเทศนาปาฏิหาริย์คือดักใจก็ใช้แล้วก็สุดท้ายจบปิดจบด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือแสดงอทิตตปริยายสูตรจึงกระทั่งว่าเขาถอดใจว่าแท้จริงเขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ถึงกับซบลงกับพระบาทขอบใจที่มาบอกทางให้นั้นความเข้าใจผิดเรื่องมรรคผลจนถึงขั้นสูงนั้นเป็นมานานอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์นั้นแล้วก็ถึงกับเป็นอรหันต์นั้นมีความเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วในยุคปัจจุบันที่คนมีศรัทธาแล้วเรียกว่ารูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์ก็เคยพูดถึงกันมากในสังคมไทยการประกาศแบบนั้นเรียกว่าพยากรณ์อรหันต์ก็เป็นศัพท์ที่เราเรียนสักศัพท์หนึ่งพยากรณ์อรหันต์ทีนี้เราก็มาดูว่าเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเหตุของการพยากรณ์พระอรหันต์นั้นมีดังต่อไปนี้ไม่ยาวนะภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตตผล5ประการนี้การพยากรณ์อรหัตตผล5ประการคืออะไรบ้าง 1. พยากรณ์อรหัตตผลเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายนี่ก็คือหมายความว่าพยากรณ์ว่าตนพวกของตนครูบาอาจารย์ของตนเป็นพระอรหันต์ด้วยความหลงเคารพหลงรักหลงเทิดทูนก็เลยบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะเนี่ยเพราะหลงงมงายหลงโง่เขลาแล้วก็งมงายด้วยที่ไปดูว่าผู้ที่ตนนับถือนั้นเป็นอรหันต์หรือว่าคนคนนั้นพูดมาเองก็พูดด้วยความโง่เขลาหรืองมงาย
ประการต่อมามีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงพยากรณ์อรหัตผลอันนี้ปรารถนาชั่วเรียกว่าปรารถนาลามกกล่าวคือถ้ากล้าพูดออกไปว่าตนเองเป็นอรหันต์จะทำให้ประชาชนเคารพนับถือจะทำให้ประชาชนให้ลาภให้ผลให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินถ้าได้บอกว่าเป็นอรหันต์นี่คือจากจิตที่ปรารถนาชั่วปรารถนาลามกถูกความปรารถนาชั่วนี้ครอบงำจึงกล่าวเช่นนั้นนะอันนี้ก็เพราะว่าจะใช้คำว่าอรหันต์หรืออาจจะอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขนี่พวกปรารถนาชั่ว 3. พยากรณ์อรหัตผลเพราะความบ้าเพราะจิตฟุ้งซ่านเรียกว่าเป็นจิตเภทบ้าด้วยเหตุใดหนึ่งคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์ไปแล้วบางคนก็ประกาศชัดก็เคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์ในประเทศไทยประกาศชัดเจนมันบรรลุแล้วเขาก็บอกว่าท่านนะอวดอุตริมนุสธรรมนะมันผิดวินัยนะแกก็บอกหน้าตาเฉยว่ามันก็บรรลุไปแล้วจะไม่บรรลุได้จะไม่บรรลุได้อย่างไรเรียกว่าฟุ้งซ่านเยอะแต่ก็เป็นอย่างนั้นพยากรณ์อรหัตผลด้วยสำคัญว่าได้บรรลุคือคิดไปเองแล้วก็สุดท้ายพยากรณ์อรหัตผลโดยถูกต้องก็เป็นว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผล5ประการนี้แหละก็เป็นว่าผิดไปถึง4ประการถูกเพียงประการเดียวคือบรรลุแน่ๆจึงพยากรณ์แต่นอกจากนั้นทั้ง4ประการนั้นมาจากโง่บ้างมาจากหลงบ้างปรารถนาชั่วได้แก่จะนำเอามรรคผลนี้ไปค้าขายไปดึงคนให้มาเคารพบูชาต้นนะปัจจุบันนี้ก็มีกันมากตามควรตรงบ้างอ้อมบ้างบอกเป็นในในบ้างหลายท่านแสดงธรรมอยู่ก็คุยถึงเรื่ององค์ของพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างก็พูดไปว่าพระชั้นนี้ไม่ยากพระโสดาบันไม่ยากพระสกิทาคาก็ไม่ยากเท่าไหร่อนาคามียากก็พอทำได้อะไรเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนบรรลุอรหันต์คือพูดเรื่องมรรคผลเหล่านี้ง่ายไปซะหมดก็คือเหมือนมีแนวโน้มว่าเรียบร้อยไปแล้วหลายท่านก็เรียนพระไตรปิฎกเยอะอยู่แหละแล้วก็จะตีความไปตามตัวหนังสือตีความไปตัวตามตัวหนังสือแล้วก็คิดว่าตนเองหรือคณะของตนเองบรรลุกันเยอะเลยบรรลุกันเยอะซึ่งเรื่องนี้มันก็มีมาตั้งแต่ในอดีตแม้แต่ในวงการพูดเจริญวิปัสสนาแต่ก็มีการพูดถึงกันเคยมีสมัยก่อนมีคณะหนึ่งเวลาไปไหนคนนี้เป็นโสดาบันคนนี้เป็นพระสกิทาคามีก็ว่ากันไปเคยมีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อท่านก็มีคณะคนที่เรียกว่านักปฏิบัติธรรมคณะหนึ่งพาลูกศิษย์ไปกราบพาลูกศิษย์ไปกราบแล้วก็แนะนำทีละคนอุบาสิกาคนนี้เป็นพระโสดาบันอุบาสกคนนี้เป็นพระสกิทาคามีพระมหาเถระ
ซึ่งท่านซื่อสัตย์ต่อธรรมะต่อพุทธะต่อสังฆะพูดจบท่านก็ยิ้มแต่ท่านก็บอกว่าเป็นบ้าทั้งศิษย์และอาจารย์อันนี้เราว่าเข้าตามตำราคือฟุ้งซ่านไปเป็นบ้าฟุ้งซ่านเขาคิดว่าต้นได้บรรลุมรรคผลแล้วมาจากความฟุ้งซ่านนั่นเองฉะนั้นก็ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าชาวพุทธต้องมีหลักความสับสนเรื่องมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะก็มีทางเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจอะไรเป็นอะไรก็คือการมีหลักเอาไว้พิจารณาวันนี้ก็จะบอกได้ว่าทำไมคนนั้นชอบประกาศตนเป็นมรรคผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็มันมีเหตุประกาศไปเพราะว่าหลงบ้างงมงายบ้างก็มีประกาศไปก็เพราะว่าความฟุ้งซ่านบ้างประกาศไปก็เพราะคิดว่าเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นบ้างตลอดถึงว่าประกาศเพราะเป็นจริงอันนี้ก็มีถึง5ประการดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นั่นเองทีนี้ถ้าจะสรุปเหตุสั้นๆอีกสักครั้งก็เพราะว่าเพราะโง่เขลาเพราะปรารถนาชั่วเพราะเป็นบ้าแล้วก็เพราะคิดว่าแล้วก็เพราะบรรลุจริงก็เรียกว่าโง่เขลางมงายก็คิดไปได้เหมือนกันแล้วก็ปรารถนาลาภก็มีบ่อยในกระแสทานบอกว่าจะเป็นพระอริยะเมตไตรบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดถึงก็เคยมีหนังสือออกมาสะดุดีอาจารย์ท่านนี้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีนะมีอาตมาเคยอ่านหนังสือแล้วก็ตกใจเหมือนกันพิมพ์200,000กว่าเล่มบอกว่าอาจารย์ตัวเองนี่เป็นพระพุทธเจ้าเคยเกิดในยุคพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่บรรลุเพื่อจะออมแรงมาเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศไทยก็มีนี่ถ้าพูดถึงการพยากรณ์อรรถผลนี้ที่กล่าวก็เพื่อที่จะให้มีบริวารมากขึ้นเป็นที่มาของลาภมากขึ้นแล้วก็สร้างเครือข่ายได้มากขึ้นเข้าข่ายปรารถนาลามกนั่นเองคำว่าปรารถนาลามกในภาษาพระในภาษาในพระไตรปิฎกก็คือปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้เรียกว่าปรารถนาลามกเพราะนั้นพวกนี้ก็ปรารถนาลามกเพื่อที่จะให้คนรู้ว่าถ้าจะไปสอนธรรมะใครแล้วก็บอกว่าบรรลุด้วยคนก็ฮือฮากันไปงั้นปัจจุบันนี้ก็มีเหตุแบบนี้ปรากฏบ่อยมากทำอย่างไรก็คงจะลำบากในประเทศเสรีที่จะไปบังคับใครว่าอย่าไปเชื่ออย่างนั้นอย่าไปเชื่ออย่างนี้อยากงั้นมีหลักเอาไว้ถ้าดูตามหลักเปิดหลักดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ถอยเสียอย่างมีอุบาสิกาน้อยคนหนึ่งก็ออกมาวินิจฉัยเรื่องอนาคามีก็พูดถึงละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปารามาสทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางแล้วก็ตัดราคะนะตัดราคะออกได้ตัดปฏิฆะออกได้แล้วก็มาวิเคราะห์ว่า มาวิเคราะห์ว่ามาวิเคราะห์โดยใช้หลักว่าพระอนาคามีไม่น่าจะเพลินเล่นตุ๊กตาอยู่รอบตัวว่าอย่างนั้นเพราะว่าท่านตัดราคะไปหมดแล้วคงยังไม่เพลิดเพลินยินดีชอบมากตัดนันทิออกไปตัดราคะออกไปได้ขาด
เพราะฉะนั้นพระอนาคามีย่อมไม่สะสมตุ๊กตานานาชนิดนะอุบาสิกาน้อยก็วิเคราะห์ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะของชาวพุทธก็เคยมีอาตมาก็เคยขึ้นเฟซไว้ไงเพราะว่าเธอศึกษาหลักธรรมได้ดีแล้วก็วิเคราะห์โดยบอกว่าพระอนาคามีนั้นท่านถอนราคะออกไปได้ถอนราคะถอนปฏิฆะออกไปได้แล้วถอนนันทิออกไปได้ทั้งหมดตัดได้ทั้งหมดนั้นการเล่นการสนุกสนานความเพลินในเครื่องใช้ไม้สอยของพระอนาคามีก็หมดไปสิ้นเมื่อสิ้นราคะไปแล้วแล้วก็ความโกรธก็ไม่เหลือเพราะความโกรธขนาดอนูเล็กสุดคือปฏิฆะก็หมดไปอันนี้ถ้าเราจะดูพระอนาคามีโดยใช้หลักมัทธาภแล้วก็ดูพฤติกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกโดยไปหาหลักที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจคือตามปกติคนนี้โกรธกันได้รักกันได้นั่นคือปุถุชนใครจะมีของเล่นนานาชนิดตามตนชอบจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตุนตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตาหมาตัวเท่าไหนก็ได้แต่นั่นคือปุถุชนที่ยังมีราคะยังมีราคะอยู่แต่ถ้าว่าพูดถึงพระอนาคามีแล้วจิตเมื่อจิตไม่มีการครอบครองการเพลิดเพลินยึดถือเหนื่อยแล้วต้องกอดตุ๊กตาอะไรอย่างนี้แทนอย่างนี้ไม่มีแน่นอนในพระอนาคามีเพราะท่านไม่มีราคะอันนี้วิธีเทียบเทียบว่าพระอนาคามีน่าจะเป็นอย่างไรอย่างในสมัยก่อนก็มีพระรูปหนึ่งโด่งดังเขาลือกันว่าเป็นพระอรหันต์กระดูกเป็นพระธาตุปัจจุบันนี้ก็อยู่ในคุกข้อหาหลอกลวงก็เป็นอรหันต์มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าของใช้ไม้สอยเป็นหลุยไปหมดคนนี้ไม่เข้าใจหลักตรงนี้ก็บอกโอ้บารมีท่านสูงท่านมีบุญมากเครื่องใช้ไม้สอยกระเป๋าต่างๆมาจากชุดหลุยทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายทางการก็ทราบว่าเป็นเรื่องหลวงโลกก็อยู่ในคุกไปตัดสินไปร้อยกว่าปีทีนี้โดยทั่วๆไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะโกรธไม่ได้หรือว่าจะรักไม่ได้ได้อยู่อันนี้เป็นวิธีใช้ปุถุชนแต่ถ้าขึ้นอนาคามีแล้วล่ะก็ตัดขาดมาเช่นพระอนาคามีจะปลุกเสกของแจกที่ไม่มีแล้วเพราะท่านละมาหมดแล้วตั้งแต่โสดาบันศิลปัตตปรมัตถ์เช่นบอกว่าเอาขนมนี้ไปอมแล้วจะเป็นสิริมงคลเอาลูกอมนี้ไปอมไปแล้วจะเป็นสิริมงคลหรือจะทำกิจกรรมว่าสิริมงคลมันอยู่ที่การแตะหัวแตะไม้แตะมือตรงนี้ถ้าอนาคามีนี่จะไม่มีละเพราะว่าท่านละศีลปัตตปรมาสออกไปแล้วเทศการให้โชคให้ลาภการไปลูบหัวการรดน้ำมนต์อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของศีลปัตตปรมาสอันนี้เอาตัวคุณธรรมมาจับที่ถ้าเป็นเรื่องทางโลกเสรีภาพทำได้ปุถุชนทำได้จะรดน้ำมนต์จะอาบน้ำมนต์จะเสกลูกอมจะเสกชานหมากการเสกอะไรต่างๆแจก
เสกลูกอมชนิดต่างๆเสกช็อกโกแลตกินแล้วจะทำให้มีโชคมีลาภทำได้หมดนั่นก็คือปุถุชนที่ไม่เอามรรคผลเข้ามาฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้รู้ในสังคมไทยทักท้วงที่ใครบอกว่าเป็นพระอนาคามีแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นพระอนาคามีก็ทักท้วงเช่นอย่างเอามือไปลูบหัวเขาคนไปขอพรโดยมือลูบหัวอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่พฤติกรรมของพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีนั้นไม่มีศีลพัตตปรามาสตรงนี้ก็ศึกษาทำความเข้าใจประมาณการอาจจะถูกสวนว่าแล้วรู้ได้อย่างไรท่านมีมรรคผลรึกที่จะมาพูดอย่างนี้คำตอบก็บอกชัดๆว่าไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่เรียนพระไตรปิฎกไงมาจากพระไตรปิฎกอย่างไรแล้วอันนี้เรียกว่าพระอนาคามีก็เรียกว่าตัดขาดถึงความชอบชังในสติปัฏฐาน4ก็เมื่อมีสติปัฏฐาน4จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็คือผู้ที่ถอนได้ขาดแท้ก็เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีทีนี้พระอนาคามีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็คืออยู่ด้วยการตัดกิเลสก็ตัดกิเลสตัดไปตั้งแต่พระโสดาบันผลพระสกิทาคามีนั้นทำราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะในกลุ่มนี้ให้บางก็คือเหลือน้อยเต็มทนพอไปถึงอนาคามีก็จบเลยความพอใจความไม่พอใจไม่มีเหลือที่ถ้าโยงไปสู่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจก็สังเกตการแสดงออกทางกายและทางวาจามีในสมัยหนึ่งมีคนยกย่องพระรูปหนึ่งท่านขี้โมโหถึงคว้างข้าวของใส่พระไปเลยซึ่งตรงนี้ก็มีคนบอกนี่แหละอรหันต์เลยอรหันต์เลยแต่ว่าจากกิจกรรมที่แสดงออกมาถึงปฏิฆะของโกฏะและความโกรธก็เลยนึกในใจเอาเองก็ไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ไปชี้กับใครแต่ว่ามามองตัวเองมารู้ตัวเองว่าเราเข้าใจเหมือนคนอื่นไหมไม่เพราะถ้ากระโถนบินแล้วก็คงไม่ใช่อรหันต์ธรรมก็มีคนไปถามท่านทำไมยังหงุดหงิดง่ายท่านบอกว่าเป็นการแสดงธรรมแต่ทีนี้อาตมาคนหนึ่งก็ไม่เอาละก็เชื่อว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีน้ำใจต่างๆก็ได้อยู่ก็เชื่ออยู่แต่จะไปสู่ตัวมรรคผลนั้นไม่ใช่ก็เหมือนขบวนการเด็กๆที่พ่อแม่เขาก็บอกว่าแม้อุตส่าห์ชวนคนมาถือศีล8ถือศีล5ปฏิบัติภาวนาข้อนี้ได้แต่สิ่งที่สังคมคัดค้านคือมิจฉาทิฏฐิได้แก่การเข้าใจผิดการเข้าใจผิดในการไปทำสมาธิสมาธะหรือสมาทานศีลก็กลายเป็นศีลพัตตาปรมาสถ้ามันมีมิจฉาทิฏฐิและความเข้าใจผิดนำฉะนั้นในตอนนี้ส่วนหนึ่งของสังคมในทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีการโจมตีหรือทำร้ายกล่าวร้ายกันแต่เพียงแต่ว่าชี้ความถูกต้องโดยผ่านหลักฐานของพระไตรปิฎกฉะนั้นคนที่วิเคราะห์เป็นมีหลัก
แล้วก็วิเคราะห์เป็นก็จะมองเห็นว่าถ้าระดับอนาคามีที่ใกล้อรหันต์เต็มทนก็จะมีความสงบกายวาจาใจปกติยิ่งแล้วก็คือท่านไม่มีราคะแล้วก็คือความชอบนันทิราคะสหกตะที่ราคะมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากนันทิคือความเพลิดเพลินถ้าเป็นอภินันทิมันก็กลายเป็นตัณหาไปกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากได้เกินไปก็เป็นกามตัณหาแล้วก็ความอยากผลักไสไล่ส่งเกลียดชังก็อยู่ในกลุ่มของวิภวตัณหาพระอนาคามีนั้นขจัดไปได้หมดพวกนี้ไม่มีในใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีในใจจิตบริสุทธิ์อาการที่ออกมาก็บริสุทธิ์คือมันทุกอย่างมันมีองค์ประกอบเช่นพระอานนท์เนี่ยท่านยังไม่ถึงอนาคามีเลยท่านเป็นพระโสดาบันจนกระทั่งบรรลุอรหันต์หลังจากพระพุทธองค์ได้ปรินิพพานแล้วท่านยังไม่เป็นพระอนาคามีแต่ว่าความน่าศรัทธาเลื่อมใสอากัปกิริยาที่สงบเป็นปราศอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนทุกประการประหนึ่งว่าท่านเป็นพระอรหันต์แหละแต่ที่จริงท่านเป็นพระโสดาบันคือความเยือกเย็นต่างๆแต่ก็ได้มารู้กันว่าวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านยังร้องไห้นี่พระโสดาบันก็ยังร้องไห้ได้อยู่พระสกิทาคามีก็ร้องไห้ได้แต่ถ้าพระอนาคามีน่าจะสงบลงธรรมสังเวชคือความพอใจไม่พอใจมากระทบทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอานนท์ร้องไห้ก็อยู่ในวิสัยของพระโสดาบันที่ยังมีความชอบชังยังมีปฏิฆะยังมีความเศร้ายังมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็ท่านก็ยังร้องไห้พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาร้องไห้ก็ปลอบใจได้พระมหากรุณาอานนท์เธอมีบุญที่ทำได้แล้วอาจารย์อาตมาบอกว่าพระอานนท์เนฉาญากตปุญโญว่างั้นนะท่านในประเทศไทยก็พระมหาทวีปกตปุญโญพระพุทธองค์ก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระอานนท์นิกตะปุญโญเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วไม่นานก็จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ล่วงหน้าให้เลยอย่างพระอานนท์เนี่ยพยากรณ์ว่าได้เป็นแน่นอนอย่าเศร้าโศกไปธรรมดาในพระองค์ก็ทรงเข้าใจทุกขั้นทุกตอนนะพระโสดาบันร้องไห้พระนางวิสาขาก็ร้องไห้เวลาหลานเสียอนาพระนาถบิณฑิกาก็เศร้าในพระโสดาบันดังนั้นเพราะยังไม่ถึงพระอนาคามีนั่นเองก็เป็นอันว่าวันนี้ได้นำเอาพระธรรมเรื่องคนประกาศอรหันต์ด้วยเหตุใดมีข้อหนึ่งที่ว่าประกาศเพราะบ้าไปแล้วที่ว่าเพราะบ้าไปแล้วก็ประกาศได้ฟุ้งซ่านเกินเนี่ยก็ประกาศได้แต่ไม่ได้บรรลุธรรมคนจะไปเข้าใจผิดเป็นเข้าใจผิดก็คือไม่ได้บรรลุนั่นเองแต่ว่าเป็นฟุ้งซ่านมีภาษาอีสานเรียกได้ดีว่าพวกนี้พวกทำแตกเคยไปอยู่ที่หนองคายกับผู้ใฝ่ธรรมจำนวนหนึ่งได้คบค้าสมาคมก็ดูบางคนเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนหลุดไปเลยเช่นมีคน
ก็คุยธรรมะเก่งแล้วก็บอกว่าถ้าแม่ตายปุ๊บเนี่ยแม่ตายปุ๊บไม่สวดแล้วเพราะว่าเขานะบรรลุแล้วการสวดเป็นศิลปัตปรมัตถ์แม่ตายปุ๊บก็เผาทันทีแต่ไปบอกเพื่อนๆนะแม่ก็ยังไม่ได้ตายเลยแม่ก็เสียวเลยนะแม่ก็เสียวเลยบอกกูตายทั้งทีคงไม่มีใครอุทิศส่วนกุศลเพราะโลกมันจะจับเผาซะก่อนสุดท้ายท่านผู้รู้ก็บอกว่าคนเนี้ยเขาทำแตกเข้าใจอย่างนั้นก็ทำแตกอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่ามันมีแต่ถ้าเรามีหลักมีหลักมีเกณฑ์เรียบร้อยในการที่จะมองว่าใครเป็นปุถุชนคือปุถุชนก็เป็นกันได้เป็นคนดีได้แต่เรื่องของมรรคผลมันเป็นคุณธรรมขั้นสูงอีกประการหนึ่งถือถ้าไม่บรรลุจริงก็ไม่นิยมที่จะไปพูดไปอ้างกันตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาแล้วต่อไปนี้ก็เจริญสมาธิภาวนาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวทแก่กันและกันเลยอปยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะมีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริงารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขขังพระลังขอขอบคุณอนุโมทนาสาธุโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมบัวผันหอลโยมโจ้อินดีโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมพยาวเจนพนัสโยมประพันธ์วงพาณิช
ยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลยมเพ็ญศรีภักดีไทยยมกัลยาว่องทิพย์คงกาโยมบัวผันโฮลโยมแม่สมภาพคมสันโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมสุปนิกาจุฑาภาโยมพรพันเบรดเล่โยมขเชนสีพึ่งโยมธนพรชูสุขโยมน้อยพรมประเสริฐโยมแอดเฉลิมศรีภาคพิเศษออนาคโยมศิวิไลศรีวงชัยท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมรมระวินจารุกุลสินโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมทอนพีทีพีวายโยมกุลาพัชรดุลอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุเด้อสาธุท่านอาจารย์พระครูจากวัดพุทธประทีปกราบขอบพระคุณครับโยมปิ่นทิพโภคยสุภัทโยมอุบลอัศวะพัฒนานนท์โยมกัลยาว่องทิพคงคาต่อไปร่วมภาวนานำโดยโยมกัลยาว่องทิพคงคาโยมพยาวเจนพนัสโยมน้อยพรมประเสริฐโยมเจ้าโยมศิวิไลโยมนพรัตน์โยมศิวิไลโยมสุปนิกาจุฑาภาโยมแม่สมภาพคมสันโยมเข็นตนาโยมแม่สมภาพคมสันร่วมภาวนาส่งทุกท่านในประเทศไทยเข้านอนด้วยจิตสงบสะอาดสว่างหลับไปด้วยพระพุทธคุณในใจหลับอย่างสดชื่นตื่นอย่างเบิกบานด้วยพระพุทธคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมรายการรายการของเราจะอยู่ประมาณ20ถึง21เป็นห้องเรียนมาตรฐานก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติธรรมรับผลแห่งธรรมสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์สืบไปเทอญ